بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับมาพบกับบรรดาพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับประจำมัสยิดคอยริสซุนนะห์ที่ลาดบัวขาวแห่งนี้นะครับก็เป็นวิถีของมุสลิมเราอะนะพอเวลาที่ว่างเว้นจากธุระนะครับจากการงานที่เราก็ต้องขวนขวายนะครับในโลกดุนยาในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องขวนขวายด้วยในโลกอาคิเราะห์ทีนี้การอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยพี่น้องครับมันไม่มีหรอกใครหรือคนใดก็แล้วแต่ที่จะอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ไปตลอดมีไหมครับไม่มีหรอกครับวันหนึ่งวันใดเขาก็ต้องเสียชีวิตวันหนึ่งวันใดเขาก็ต้องจากโลกดุนยานี้ไปอะกีดะห์ของอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์อะกีดะห์ของเราเนี่ยพี่น้องเราต้องเชื่อว่าการเกิดขึ้นของบ่าวเป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บ่าวนั้นให้มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้อยู่ในคันอยู่ในท้องของมารดานะครับมนุษย์ในอยู่กี่เดือนนะ9เดือนพอหลังจากนั้นก็คลอดออกมาสู่โลกดุนยาแห่งนี้และพออยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ไอตอนอยู่ในครรภ์น่ะ9เดือนน่ะพร้อมๆกันหมายความว่าคนท้องน่ะเขาท้อง9เดือนถูกไม่ถูกมนุษย์เราอ่ะนะแต่พอมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งเนี้ยแต่ละคนน่ะอยู่เท่ากันมั้ยบางคนนี่ออกมาจากครรภ์ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสียชีวิตมีไหมครับมีบางคนออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยครรภ์แม่นะอยู่เพียงแค่วัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์ก็เสียมีไหมมีบางคนเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีมีไหมมีครับก็ขึ้นอยู่กับการให้การกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่กำลังจะบอกกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนั่นก็คือว่าเราจะเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานะไม่ใช่ว่ากำหนดเองไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าลิกุลลิอุมมะทุกๆประชาชาติลิกุลลิอุมมะตินอัจลทุกประชาชาตินั้นมีวาระมีการกำหนดอายุไขประชาชาติของนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีอายุบนบีซอลแต่ละคนมีการกำหนดอายุไขไหมครับมีเกิดมานะพี่น้องอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาหมดทุกอย่างแล้วที่เราให้มะฟูซทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงบ่าวของเราเนี่ยโทษบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิ่งหนึ่งที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นได้ด้วยกับอะไรด้วยกับอะไรวันนี้ไม่มีของมาฝากนะครับไอ้ลำพังจะบอกว่าใครตอบได้ก็ให้ไอ้นั่นให้ไอ้นี่วันนี้ไม่ได้พกอะไรมาเลยอยู่บ้านคนเดียวอัลลอฮฺอักบัร
ข้าไปงานแต่งกันหมดนะก็เลยไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีฮะทุกๆอุมมะห์นั้นมีการกำหนดวาระมีอาจันกันทั้งหมดทุกคน นะครับมีอายุไขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาแล้วแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นคือดุอาดุอาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดุอาที่เป็นไปได้นะถ้าดุอาที่เป็นไปได้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมถ้าอัลลอฮ์เห็นดีเห็นงามเราขอดุอาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยกับความยากเย็นอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เช่นโอ้อัลลอฮ์คือความจริงน่ะอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตายนบีบอกว่าอายุเท่าไหร่ไม่60ก็70อยู่ประมาณนี้แต่เราน่ะยังไม่อยากตายใครอยากตายยกมือฮะไม่มีเลยหรอไอเรากับไอผมก็จะยกให้จะหลอกให้ยกมือซะหน่อยไม่มีใครยกสักคนไม่มีใครอยากตายพี่น้องนี่คือพื้นฐานของคนเราถูกไหมพื้นฐานของคนนะพี่น้องครับอยากจะอยู่บนโลกดุนยานี้นานๆไม่ปฏิเสธหรอกครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์หากการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์มันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อข้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ข้าพระองค์นั้นมีอายุยืนยาวต่อไปอีกด้วยเถิดถ้าอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่ไปขอให้เราอยู่ใช่ไหมโตอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ85นี่เกินเกณฑ์นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตพวกเราใช่ไหมเราขอได้เช่นอายันของเราเนี่ยความจริงแล้วนะถูกกำหนดมาที่50สมมุติเราไม่รู้หรอกนะเรื่องราวของอาจารย์เนี่ยเราไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ว่าจะตายวันไหนตายที่ไหนตายตำบลใดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับแต่เราขอดุอาว่าโออัลลอฮ์หากการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวข้าพระองค์แล้วก็คนอื่นๆคืออยู่แล้วจะทำอามัลอิบาดะห์อยู่แล้วยิ่งเป็นคนดีของอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้ข้าได้อยู่ต่อไปเข้าใจนะแต่ถ้าหากอยู่แล้วไม่ดีล่ะโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ให้ข้าพระเจ้านั้นให้กลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดนี่ขอดุอาแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าดุอาที่เป็นไปได้ขอและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้แม้ว่าจะถูกกำหนดไว้ที่เราให้มะห์ฟูซแล้วก็ตามแต่ถ้าดุอาที่ขอแล้วเป็นไปไม่ได้เช่นขอให้สวยฮะขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยหวยนี่บาปนะการพนันอะไรนะครับให้ครบร้อยได้ครับไม่มีปัญหาถ้าอัลลอฮ์ให้นะไม่มีปัญหาแต่ไอ้ขอที่เป็นไปไม่ได้เช่นตอนเนี้ยเราโต๊ะเท่าไหร่นะจ๊ะ85โอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ย้อนเวลาตัวของข้าพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าร่นลงไปสัก20ปีด้วยเถิดขอให้กลับไปสู่อายุ55อย่างเงี้ยขออย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าคนตายไปแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนคนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาตายไปแล้วนะตายแบบ 100% นะโอ้อัลลอฮ์ให้เขาได้ฟื้นขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่า
คนเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วว่าอยากจะอยู่ดุนยานานๆใช่ไหมคนเราพอมีอายุอยากจะอยู่กับภรรยาอยากจะอยู่กับลูกพอเวลาเห็นหลานก็อยากจะอยู่กับหลานมีหนี้ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมหรือทำความดีกับญาติยังไม่พอทรัพย์สินเยอะแยะเต็มไปหมดลูกหลานกลัวว่าจะทะเลาะกันก็อยากจะอยู่นานๆมันเป็นปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าวันดีคืนดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เราเสียชีวิตขึ้นมาหรือใครคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตขึ้นมานี่เราต้องยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปไม่ยอมรับนะพี่น้องนะไม่เอาอย่าไปตีโพยตีพายสิ่งหนึ่งที่มันน่าตำหนิพี่น้องครับนั่นคือคนที่ไม่ยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาที่รับรู้ข่าวสารหรือคนสำคัญในครอบครัวของเรานั้นเสียชีวิตเอาและโวกเวกโวยวายเอารองเท้ามาตีหน้าตบตัวคือเสียใจได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าไม่เสียใจเลยนบีก็เสียใจร้องไห้ได้ไหมได้แต่เอาให้มันพอดีพอประมาณอย่าไปเอาการกระทำในยุคสมัยของญะฮิลิยะห์มาปฏิบัตินั่นคือการโวกเวกโวยวายทำไมอัลลอฮ์ต้องทำแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ต้องทำกับครอบครัวฉันแบบนี้ทำไมจนกระทั่งว่าไปด่าว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สิ่งที่น่าตำหนินะครับเพราะฉะนั้นความตายเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้บังสุไลมานบอกว่าอยากให้คุยในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายถามกันก่อนอะกีดะห์ของเราตรงกันใช่ไหมว่าเราเชื่อในเรื่องราวของความตายใครไม่เชื่อยกมือขึ้นมึงแล้วเชื่อไหมเชื่อนะใครไม่เชื่อยกมือและเราจะโกงความตายได้ไหมไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วเชียกเช่นที่ผมได้ยกอายะอันกุรอานฮุวาลิกุลลิอุมมาตินอาจันทุกประชาชาติทุกอุมมะนั้นอาจันถูกกำหนดมาแล้วและทุกชีวิตไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะครับทุกอย่างเลยกุลลูนับสินทุกชีวิตอันใดที่มีชีวิตบ้างล่ะไม่รู้แหละอันใดที่มีชีวิตมนุษย์สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตซาอิกอตุลเมาจะต้องลิ้มรสจะต้องได้รับความตายปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นความตายน่ะอยู่ตรงข้ามกับการมีชีวิตอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าปราชญ์เนี่ยกล่าวว่าตายนะมันไม่ใช่สภาพว่างเปล่านะไม่ใช่ความดับสูญแต่อย่างใดไม่ใช่ว่าตายไปแล้วอยู่เฉยๆพี่น้องอะกีดะห์ของเรานะไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปอยู่ในกุโบเฉยๆนะไม่ใช่นะครับเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่คนชอบพูดอย่างนี้เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเปลี่ยนคำพูดนะครับไอ้คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายนะเอาออกไปนะเพราะหลังความตายนะอยู่สบายหรือไม่สบายมันอยู่กับการกระทำของเราในดุนยาอย่าไปพูดโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วมันทำชิริกอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเห็นไหมไม่ละหมาดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนั่งคุยถึงเรื่องชาวบ้านนู่นนี่นั่นอะไรโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ไหมบังคับบุญล่ะไม่ละหมาดนะพี่น้องรู้ไหมครับออเดิร์ฟก่อนนะออเดิร์ฟคนไม่ละหมาดนะคนหัวหนักนะเรียกละหมาดไม่อยากลุกการลงโทษในอัลัมบัตซักและจะเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั่นคือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนั้นน่ะนะหัวหนักใช่ไหมเรียกละหมาดไม่ลุกอ่ะหินก้อนโตๆอ่ะจะถูกยกขึ้นไปแล้วคว้างลงบนศีรษะเขาความเจ็บพี่น้องครับอย่าลืมนะความเจ็บเหมือนเดิมทุกประการและทวีคูณขึ้นไปอีก
ม่ใช่ว่าอยู่ดุนยานี้อ๋อถ้าเจ็บแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกไอ้คนเราเนี่ยชอบแบบเนี้ยอ๋อถ้าเจ็บแค่นี้แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่นะครับเพิ่มอีกหลายเท่าเคยได้ยินหะดีษบทนี้กันไหมครับไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะอยู่ใต้อุ้งเท้าสะเก็ดนะสะเก็ดเท่านั้นนะโตนะสะเก็ดนะอยู่ใต้อุ้งเท้านะทำให้สมองเดือดไปด้วยนี่คือไฟในโลกอาคิเราะห์ความเจ็บปวดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างทีนี้พอถูกก้อนหินทุบไปที่ศีรษะหินเขาเรียกว่ากิ้งไปพอกิ้งไปเสร็จก็ไปเอาหินมาพอเอาหินมาเสร็จร่างกายกลับสู่สภาพเดิมทุบลงไปอีกทุบลงไปอีกทุบลงไปอีกจะอยู่อย่างนั้นตลอดพี่น้องครับและนี่คือสภาพหนึ่งในเขาเรียกว่าอาซาบุลกอบรีการลงโทษในอาลัมบัรซักนี่ออเดิร์นี่ออเดอร์เพราะฉะนั้นความตายเราปฏิเสธไม่ได้อิมัมกุรตูบีบอกว่าความตายนะมันไม่ใช่สภาพที่ว่างเปล่าอยู่เฉยๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรไม่ใช่แต่ความตายหมายถึงสภาพที่วิญญาณและร่างกายแยกจากกันไม่สัมพันธ์กันไม่รวมอยู่ด้วยกันซึ่งเปลี่ยนสภาพไปเป็นการย้ายจากสถานที่พำนักหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหมายความว่าไงก็คือเราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยานี้ใช่ไหมมีใครอยู่อัลลัมบัตซักมั่งตอนเนี้ยเนี่ยที่นั่งอยู่มีใครเคยไปอัลลัมบัตซักมั่งมีไหมเอาใครไปยกมือไม่มีใครสักคนหนึ่งไปอัลลัมบัตซักแต่จะไปอัลลัมบัตซักก็ต่อเมื่อตายไปแล้วคือจะต้องเปลี่ยนจากดุนยาไปสู่อาลัมบัรซักเข้าใจนะเพราะฉะนั้นบัรซักคือที่กั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะจะอะลาบัยนะฮูมาบัรซักุนอัลลอฮฺทำให้มีบัรซักกั้นระหว่างมันทั้งสองมีบัรซักกั้นแต่ไอ้กั้นตรงเนี้ยบัรซักตรงเนี้ยที่บอกว่ากั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ดุนยากับอาลัมบัรซักกับอาคิเราะห์กั้นตรงเนี้ยเราเห็นมั้ยเห็นหรือไม่เห็นเห็นมั้ยไม่เห็นมีที่กั้นนะแต่เราไม่เห็นพี่น้องครับเรื่องของเกฟแปลว่าอะไรเร้นลับไอ้คำว่าเร้นลับตรงเนี้ยเห็นไหมไม่เห็นได้ยินไหมไม่ได้ยินได้กลิ่นไหมสัมผัสรสชาติไหมแต่ทำไมเรารู้ว่ามีจริงทำไมเรารู้ว่ามีจริงคือพี่น้องครับบางทีทฤษฎีในการที่เราต้องพิสูจน์ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้ง5มันใช้ไม่ได้เสมอไปนะคือจริงอยู่แหละเราไม่รู้หรอกว่าเราไม่เห็นในอาลัมบัตซักเป็นอย่างไรสัมผัสไม่ได้เอไหนล่ะที่บอกว่าจะถูกหินขว้างกูโบสจะรัดนู่นนี่นั่นก็ขุดกูโบสขึ้นมาดูซิว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนเข้าใจว่าในกูโบสน่ะที่เห็นอยู่น่ะที่ถูกฝังลงไปแล้วนั่นคืออัลลัมบัตซักพี่น้องไม่ใช่นะครับบัตซักน่ะคุมโลกดุนยานี้นะครับและบัตซักกว้างใหญ่ไพศาลมากเท่าไหนอย่างไรอัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งที่เรานั้นพอเวลาตายไปแล้วจะต้องไปอยู่ในอัลลัมบัตซักแล้วคนเราเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าอัลลัมบัตซักน่ะอยู่ในกูโบที่นี่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในกูโบก็เลยเอไหนขุดหลุมขึ้นมาหน่อยขุดกูโบขึ้นมาหน่อยสิไหนล่ะไหนอ่ะว่าจะโดนหินทุบหัวไหนกูโบจะรัดก็เห็นว่ายังเหมือนเดิมไอ้นี่เราสัมผัสไม่ได้แต่เราต้องเชื่อด้วยกับหลักฐานที่อัลกุรอานนั้นได้บอกเอาไว้หลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และเราห้ามที่จะปฏิเสธนะครับเพราะนี่เป็นอะกีดะห์ของพวกเรา
คนเรานี่ถ้าปฏิเสธเรื่องของกิยามัตนี่ไม่เป็นมุสลิมแล้วปฏิเสธเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมปฏิเสธเรื่องของบรรดารอซูลไม่ใช่มุสลิมปฏิเสธคัมภีร์ไม่ใช่มุสลิมปฏิเสธเรื่องกอดอกอดัดความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยการอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์มาลาอิกะห์นะความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์และเรื่องราวของวันกิยามะห์เราต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกเอาไว้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้โดยห้ามปฏิเสธเข้าใจนะบางคนบอกเอ๊ะเราไม่เชื่อหรอกอาลัมบัตซักก็ไม่เห็นนี่ไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าพอเวลาขุดหลุมลงไปแล้วเปิดกุโบสถ์ขึ้นมาก็เห็นว่ายังเหมือนเดิมเราไม่เชื่อหรอกไอ้อย่างนี้ไม่ใช่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปว่ามิววารออิฮิมบัตซักุนอีลายาวมียูบาซุนและเบื้องหลังของพวกเขาคนที่ตายไปแล้วบรรดาผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อดีตการไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คือบัรซักที่กั้นระหว่างพวกเขากับดุนยากลับมาดุนยาได้ไหมบางแล้วไม่ได้หรือจะไปอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมเพราะเราเชื่อกันนี่โลกนะมีกี่โลก มีกี่โลกนะมีกี่โลกนะโลกมีกี่โลกดูมือผมนี่อย่าดูมือผมนะไม่เอานะโดนหลอกนะไอ้ถามทีแรกนี่ไม่ตอบเพราะว่าผมยกมือไงโลกมีกี่โลก3โลก1เดี๋ยวก่อนดุนยาบัรซักและอาคิเราะห์นักวิชาการบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งน่าจะมี4ทำไมล่ะก็ไอตอนที่อยู่ในคันมันก็น่าจะนับรวมไปด้วยแต่บางคนนักวิชาการบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ไอตอนที่อยู่ในคันน่ะเองอยู่ในอะลัมบัรซักเหรอฮะแม่แกท้องน่ะแกท้องในอะลัมบัรซักเหรอมันก็ต้องท้องในดุนยาถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่อยู่ในอะลัมบัรซักก็คืออยู่บนโลกดุนยาบัรซักและอาคิเราะห์นี่คือโลกของเราและเป็นอะกีดะห์ของเราที่เราจะต้องเชื่อกลับมาดุนยานี้ได้ไหมพอไปอยู่อะลัมบัรซักแล้วไม่ได้หรือคนที่ไปอยู่อะลัมบัรซักแล้วขอเถอะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันไปอาคิเราะห์ก่อนทำไมล่ะก็เห็นสวรรค์แล้วนั่นน่ะปูพรมแล้วน่ะแล้วจะไปสวรรค์ก่อนได้ไหมไม่ได้ย้ำประการต่อมาพี่น้องครับฟิตนะในหลุมศพหรือฟิตนะในอะลัมบัรซักพี่น้องพอเวลาตายเนี่ยนะเราเคยรับรู้รับทราบด้วยกับฮะดีษของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นหะดีษที่ยาวซอฮาบะห์ท่านนี้คือท่านบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษเอาไว้บทหนึ่งพี่น้องครับท่านบะรอเล่าถึงเหตุการณ์ที่พอเวลาคนเสียชีวิตนะผมเอางี้ก่อนนะพอเวลาคนเสียชีวิตนะถ้าเป็นคนดีอะนะใกล้เสียชีวิตใช่ไหมถ้าเป็นคนดีน่ะอยากจะตายตอนใกล้เสียชีวิตช่วงเวลาที่ตาเบอร์ปากนี่เขาเรียกว่าต้องหยอดน้ำกันแล้วแห้งอยากจะเสียชีวิตเพื่อที่ต้องการจะได้พบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่ามันอาฮับบะบุคคลใดใครกันแล้วแต่รักต้องการที่จะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงทราบเถอะอัลลอฮ์ก็ต้องการที่จะพบกับท่านอัลลอฮ์ก็รักอัลลอฮ์ก็ต้องการที่จะพบกับท่านด้วย
แต่บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เกียดไม่อยากพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงรู้ไว้นะนบีบอกอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการที่จะพบกับคนต่างๆเหล่านี้ท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาถามนบีคะอดีตการนะพวกเราเคยเกียดความตายไม่อยากตายนี่ขนาดซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์นะยังไม่อยากเสียชีวิตเลยนบีบอกอ๋อไอชะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่พูดเนี่ยหมายความว่าคนที่ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะเขาอยากจะได้ข่าวดีเขารู้แล้วว่าเขามีข่าวดีสำหรับเขาแต่เขาอยากจะได้รับในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆคืออะไรก่อนที่จะตายพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนากอลูบรรดาผู้ที่เขายืนยันด้วยกับคำพูดกอลูพวกเขากล่าวร็อบบูนาอัลลอฮ์ร็อบบูนัลลอฮ์ว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าของพวกเราใครที่พูดแบบนี้ยืนยันแบบนี้และยืนหยัดตามนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของพวกเราอินนัลลซีนะกอลูร็อบบูนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ยืนยันและยืนหยัดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เขาแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้อัลลอฮฺห้ามแบบนี้เขาก็หยุดเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะอัลลอฮ์สั่งทำอัลลอฮ์ห้ามหยุดเนี่ยหลักใหญ่สองประการแค่นี้แหละถ้าทำได้นะพี่น้องสวรรค์หนีไปไหนไหมไม่หนีหรอกครับอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้หมดแหละถ้าทำตามที่อัลลอฮ์บอกทำเลยทำเลยทำเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เองและด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงห้ามหยุด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 นั่นแหละพี่น้องครับไม่พ้นสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาหรอกช่วงเวลาวาระใกล้ตายเนี่ยพี่น้องคนที่ยืนยันและยืนหยัดในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะบรรดามะลาอิกะจะลงมาหาเขาเนี่ยเราเห็นไหมเนี่ยบางแลเห็นไหมเอาใครเคยเห็นมะลาอิกะยกมือไม่มีนะก็อัลลอฮ์บอกจะลงมาแต่เราเห็นไหมล่ะไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อไม่ว่าลงเนี่ยลงก็คือลงเนี่ยเราต้องเชื่อนะแต่เป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้ถ้าเราเห็นมาลาอิกะห์เนี่ยนะพี่น้องนะโอ้ปีก600ปีกจิบรีลอ่ะกว้างสุดขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตาถ้าเราเห็นมาลาอิกะห์เนี่ยจะทำไงกันนะฮะนบีนะผวาโอ้นี่นบีเคยเห็นนบีเคยเห็นทั้งกายทิพย์ของมะลาอิกะห์กายที่จำแรงมาเป็นหนุ่มผมดำชุดขาวรูปหล่อนบีเคยเห็นญิบรีลในกายแบบนี้และนบีก็เคยเห็นกายจริงของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามด้วยนู่นนะปีกนะสุดขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตาใช่มะลาอิกะห์จะลงมาเราต้องเชื่อเวลาที่มาลาอิกะห์ลงมาน่ะนะมาบอกกับคนดีๆอัลลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูไม่ต้องเสียใจกลัวเรื่องอะไรกันผมถามจริงๆไอ้ตอนสมมุติว่าถ้ารู้ว่าตายวันไหนเอ้าจะทำอะไรนี่แหละไอ้ที่รู้ว่าตายวันไหนแล้วจะทำอะไรนั่นแหละเรากังวลเรื่องนั้นถูกไม่ถูกแต่เราไม่รู้ไงถูกไหมบางคนบอกแม่ถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายในวันนี้จะแบ่งมรดกใช่ไหมถ้ารู้ว่าจะตายในพรุ่งนี้จะละหมาดจะอยู่สุราเนี่ยไม่ออกเลยจะทำความดีแบบโอ้ยยืนละหมาดไม่นอนบวชไม่แก้จะทำความดีทุกอย่างแต่เรารู้ไหมล่ะผมบอกไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรานั้นกังวลเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงจากการกังวลน่ะมาทำให้มันสม่ำเสมอน่ะได้ไหมอินชาอัลลอฮ์มาลาอิกะห์จะลงมาอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูไม่ต้องเสียใจมาลาอิกะห์จะมาพูดกับคนดีจะมาบอกกับคนดีว่าไม่ต้องเสียใจนะที่วาระมาถึงแล้วอาจารย์มาถึงแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจ
ลูกไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นคนดีเดี๋ยวอัลเลาะห์ตะอาลาดูแลจัดการให้ใช่มั้ยภรรยาไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการให้เดี๋ยวอัลเลาะห์คุ้มครองครอบครัวให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวอัลเลาะห์ดูแลให้วะอับชิรูมาลาอิกะบอกข่าวดีบอกข่าวดีกับคนต่างๆเหล่านี้นะคนดีอ่ะที่นบีบอกไงคนที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องการจะพบกับอัลลอฮ์แน่นอนที่สุดถ้ารักอัลลอฮ์ต้องการจะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเขาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ต้องการที่จะพบกับเขาและนบีก็บอกอ๋ออาอิชะห์ความจริงมันคืออย่างนี้คนดีอ่ะคนที่เขารักอัลลอฮ์เขาจะได้รับข่าวดีถูกต้องไหมและต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอับบชิรูอัลลอฮ์ตะอาลาบอกมาลาอิกะห์ไปบอกกับเขาบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอาดุนคนต่างๆเหล่านี้ที่เป็นคนดีๆทั้งหลายมาลาอิกะห์ลงมานะจะได้สวรรค์ตามที่ได้ถูกสัญญิงสัญญาเอาไว้พี่น้องครับเราต้องเชื่ออย่างมั่นใจนะอะกีดะห์ของเราสัญญาบุญสัญญาโทษอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าสัญญาในเรื่องราวของการถือศีลอดในเรื่องราวของการทำความดีในเรื่องราวของการละหมาดเราทำความดีนะเราต้องได้สวรรค์พี่น้องจำไว้และเราต้องยักเกณฑ์ว่าเราต้องได้จริงๆไม่ใช่ว่าทำเผื่อได้เข้าใจนะอย่าทำเผื่อพี่น้องแต่ต้องทำแล้วต้องหวังว่านี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเช่นเดียวกันเราต้องเกรงกลัวในสัญญาโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไม่ทำความชั่วเพราะเรากลัวเราตักวาเรายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงไม่ทำความชั่วทำความดีแล้วได้สิ่งที่ดีตอบแทนนี่คืออะกีดะห์ของเราเช่นเช่นอะไรดีถือศีลอดวันนั้นวันนี้วันตาซูอาวันอาชูรอวันอะรอฟะห์เข้าใจมั้ยวันจันทร์วันพฤหัสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปที่มันเป็นบาปเล็กๆอ่ะลบออกให้นี่เราต้องเชื่อนะและอย่าไปล้อเล่นเราต้องเชื่อโดยกับความยักเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเชื่อถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่อะกีดะห์ของเราเราต้องเชื่อว่าเราต้องได้จริงๆถ้าเราทำด้วยกับความตักวาต่ออัลลอฮ์วันจันทร์การงานจะถูกทูลขึ้นหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันกับวันพฤหัสเหมือนกันครับพี่น้องและเราก็ต้องเชื่อว่าคนที่ถือศีลอดไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งใช้ให้ประตูบานหนึ่งที่ชื่อว่าอัรรอยยานจะกวักมือบอกอัยยูฮัสซออิมูนอยู่ที่ไหนคนที่ถือศีลอดมานี่มาเข้าประตูนี้มาเข้าประตูบานนี้นี่คือเรื่องราวของความดีละหมาดคนตายได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดถ้าไปส่งด้วยได้2อูฮุดเนี่ยเราต้องเชื่อนะไม่ใช่ว่าให้ได้เท่ากับภูเขาอูฮุดแล้วก็เดินไม่เห็นหนักเลยล่ะเดี๋ยวบางคนชอบคิดแบบเนี้ยแล้วชอบไปล้อเล่นกันเราต้องเชื่อว่าได้จริงๆเพราะเราอยากเกณฑ์เราตักวาต่ออัลลอฮ์เข้าใจนะเหมือนกันไอ้สิ่งที่เราทำความชั่วสัญญาโทษของอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะต้องจัดการเช่นพี่น้องถามความผิดบาปที่ถูกลงโทษในโลกดุนยานี้เลยมีไหมอัลเลาะห์ให้เห็นนะทรยศต่อพ่อแม่เนี่ยทําไมตอบัตตัวนะถ้าตอบัตตัวนั่นคืออีกเรื่องนึงเป็นการทดสอบของอัลเลาะห์เอาว่าไปอะไรอีกขโมยตัดมือซินาเขี้ยนกี่ที่ร้อยทีนี่เขาเรียกว่าบทลงโทษในดุนยาแต่บทลงโทษในอัลัมบัตซักมีไหมมีและในวันกิยามะห์ก็มีไหมมีเอาเช่นการหัวคนหัวหนักเมื่อกี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกเอาไว้ว่าในอัลัมบัตซักเนี่ยคือในคืนอิสรอมิอะรอจนบีขึ้นไป
พราะนบีขึ้นไปแล้วนบีก็เห็นคนเราเนี่ยเอามือมาควนหน้าควนตาแล้วมือเนี่ยเล็บมันคมเล็บประหนึ่งกับมีดเพราะควนหน้าควนตานี่ควนตามเนื้อตามตัวน่ะทำไมอ่ะเวอะเป็นแผลเต็มไปหมดเลือดอาบนบีก็ถามมาลาอิกะเนี่ยคนที่เอาเล็บควนหน้าควนตาเป็นแผลเวอะเต็มไปหมดเขาถูกลงโทษแบบนี้อันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องว่าเรื่องอะไรนินทาด้วยใส่ร้ายป้ายสีด้วยพูดเอาเป็นรวมๆมานะพูดถึงคนอื่นๆในทางที่มันไม่ดีเนี่ยเราต้องเชื่อไหมเนี่ยไม่พอนะพี่น้องนะคนที่ไม่ถือศีลอดหรือถือศีลอดแต่ไม่เต็มวันน่ะนบีเดินไปนบีได้ยินเสียงหวยหวนของชาวนรกพอเงยขึ้นโอ้ทำไมอ่ะพังงะเลยครับหัวนี่ห้อยลงมาโซ่ตัวนี่แขวนอยู่ที่เอ็นร้อยหวายถูกฟาดถูกเคี่ยนถูกลงโทษนบีถามมาลาอิกะท่านคนต่างๆเหล่านั้นถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรถือศีลไม่ถือศีลอดหรือถือศีลอดแต่ยังไม่ทันได้เวลาเลยนะแก่ไปแล้วคือถ้าหากว่ามีอุทธรมีอุปสรรคนะมันไม่ใช่ปัญหาเข้าใจนะสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยในกรณีที่ว่ามาประจำเดือนบวชไปได้ครึ่งวันอยู่ดีๆรู้สึกถูกไม่ถูกพอรู้สึกปั๊บนี่ไอ้แบบเนี่ยใช่ปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาหรือไม่รู้แหละอยู่ดีๆเบาหวานมันลงไอ้ก่อนหน้านี้ไม่เป็นพอเบาหวานลงปั๊บแล้วเดินเซน้ำตาลตกเรียกหาน้ำหวานแล้วพออยู่ไม่ได้อะใช่ไม่ใช่ไอ้แบบเนี่ยแก้ได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วห้ามถือศีลอดด้วยนะคนที่เป็นโรคมุสลิมน่ะเป็นโรคประจำตัวขาดยาไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราต้องเชื่อไหมครับเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอะลัมบัตซักเราก็ต้องเชื่อเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นณตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับจำพวกที่เขาได้ไปอยู่ในอะลัมบัตซักแต่สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อนะถูกไม่ถูกเราต้องเชื่อต้องยากินท่านบะเราะห์บินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานหะดีษบทหนึ่งท่านบะเราะห์บอกว่าวาระของคนใกล้ตายเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณดีโทษหะดีษบทนี้อีกบทหนึ่งถ้าเป็นวิญญาณดีถ้าเป็นคนดีใกล้จะตายมาลาอิกะจะลงมาแล้วเขาต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นวิญญาณไม่ดีเขาไม่ต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธในความตายได้ไหมครับทั้งสองคนเลยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เอาและพี่น้องคนดีถูกถอดวิญญาณคนดีถูกถอดวิญญาณเนี่ยนะพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกประหนึ่งว่าเสมือนกับการเทน้ำออกจากกาละอองน้ำที่มันออกจากกาพี่น้องดูนะพี่น้องอย่ามาจำภาพแบบนี้ทีนี้ว่าผมให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนเท่านั้นเองเนี่ยแบบเนี้ยง่ายไหมครับง่ายวิญญาณคนดีถูกถอดออกจากร่างมันง่ายเพราะหลังจากนั้นผ้ากาฟันจากสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์เครื่องหอมจากสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกนำมาห่อหุ้มวิญญาณของเขาวิญญาณของใครวิญญาณคนดีวิญญาณคนดีแล้ววิญญาณจะถูกนำขึ้นไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้ท่านบะเราะห์บินอาซิบได้รายงานเอาไว้พอเวลาขึ้นไปตามชั้นฟ้าพี่น้องครับผมพยายามที่จะพูดตรงนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจและพี่น้องพยายามอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่ให้รู้ว่าวิธีการน่ะมันจะเป็นแบบนี้แต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรน่ะมาถามผมน่ะผมตอบได้ไหมถ้าตอบตามหะดีษน่ะว่าไปเถอะแต่จะมาบอกว่าจริงๆจริงๆว่าเพราะเคยพิสูจน์แล้วเนี่ยได้ไหมไม่ได้มังฮัสบุลลอฮ์เคยพิสูจน์ยังฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมกะแล้ว
เราต้องเชื่อว่าวิญญาณจะถูกนำขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นดิน1 2 3 4 5 6และ7พอไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูโทษพอเวลาอยู่ตามชั้นฟ้าเนี่ยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอะฮลุสซะมาอัลลอฮ์ซะมาคือใครพี่น้องบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้าเนี่ยจะพูดจะถามมาลิกุลมุตมาลาอิกะห์ที่มาถอดวิญญาณว่าเออนี่ท่านนี่วิญญาณใครเนี่ยหอมจังวิญญาณของคนดีละสิแล้วมาลาอิกะห์ก็จะตอบว่าอ๋อวิญญาณของคนนี้คนนี้ลูกคนนี้บ้านอยู่ตรงนี้ตระกูลนี้ชักมาหมดเลยพอไปถึงด้านบนสุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกว่ามาลาอิกะห์เอาเขามาจากไหนอ่ะนะเอากลับไปที่เดิมมาจากไหนล่ะวิญญาณถูกถอดออกจากไหนจากร่างและก็จะต้องกลับไปสู่ร่างในอาลัมบารซักนี่วิญญาณคนดีต่อมาวิญญาณคนชั่วพี่น้องครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะความเจ็บปวดอ่ะมันเป็นแบบไหนอย่างไรอ่ะรูปธรรมอ่ะพี่น้องครับเราพูดกันไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องเจ็บแบบนั้นเจ็บแบบนี้นู่นนี่นั่นผมไม่รู้ครับแต่ต้องพูดด้วยกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บะรอบินอาซิบได้รายงานเอาไว้พี่น้องวิญญาณของคนชั่วเนี่ยมาลาอิกะห์มาถึงก็จะบอกว่าออกมาออกมาออกมาอุคูรจีออกมายาอัยยะตุฮันวิญญาณชั่วเองออกมามันคนละอย่างกันเลยนะวิญญาณดีอุคูรจีออกมาเธอออกมาออกมาออกง่ายไหมง่ายแต่ถ้าเป็นวิญญาณชั่วเองออกมาทะมึนมาเลยพี่น้องครับอาฆาตออกมาเดี๋ยวนี้วิญญาณมันจะไม่ออกมันจะวิ่งวนอยู่ในร่างอยู่งั้นและไม่ออกแต่ผลสุดท้ายมาลาอิกะห์ก็ต้องกระชากออกมากระชากออกมาความเจ็บปวดแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับไม่รู้แต่ให้ทราบเอาไว้ว่าเจ็บปวดจนกระทั่งว่าพวกเรากันเองนะมันพูดไม่ได้หรอกครับว่ามันเจ็บปวดแบบไหนอย่างไรขนาดนบีช่วงที่นบีใกล้จะเสียชีวิตความร้อนในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันสูงขึ้นถามนบีเสียชีวิตวันไหนอะไรนะวันที่12เดือนรอบีอุลอาวานนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่านบีน่ะเสียชีวิตวันนี้วันที่12เดือนรอบีอุลอาวานนี่คือวันอะไรวันตายวันเสียชีวิตเสียชีวิตของนบีแต่ไอ้พวกเราน่ะพอเวลาจัดเมาลิดเราอ้างวันที่12เช่นเดียวกันใช่ไหมเราอ้างวันที่12เขาสิไม่ใช่เราเพราะเราไม่ได้จัดเขาอ้างวันที่12แต่นักวิชาการน่ะยังขัดแย้งกันเถียงกันอยู่เลยตกลงวันที่10 11 12ตกลงวันไหนกันแน่แต่วันตายอ่ะนะไม่มีเถียงครับอิตติฟากเห็นพ้องต้องกันบิดายะวันนิฮายะของท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่านักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่านบีเสียชีวิตวันที่12เดือนรอบีอุลอาวานนบีนอนตายบนตักเสียชีวิตบนตักของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานบีนะพี่น้องครับอุณหภูมิในร่างกายร้อนจนกระทั่งนบีต้องบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยและกับผมด้วยนะผมให้ฉันด้วยเพราะร้อนพอหลังจากผมเสร็จนบีบอกพอแล้วพอแล้วนบีร้อนมากนี่ขนาดนบีธาตุไฟจะแตกและพวกเราอะพี่น้องพอเวลาที่คนดีจะเสียชีวิตไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเจ็บนะเจ็บหรือเวลาคนชั่วที่จะเสียชีวิตเวลาถูกกระชากวิญญาณออกมาจากร่างกายมันทรมานแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้หรอกครับแต่ให้เชื่อว่าเราต้องทรมานโทษคนชั่วต้องทรมานพอถอดออกมาแล้วผ้ากาฟันจะนำมาจากขุมนรกมันเหม็นจนกระทั่งว่าคนรับไม่ได้พี่น้องเคยได้กลิ่นศพเน่าไหมฮะ
ผมมาทำดูลิลาผมไม่เคยกินศพเน่าของคนพี่น้องครับขนาดแมวอะนะโอ้โหเรายังรับกันไม่ได้เฮ้ยกบให้น้อยกบให้น้อยเถอะกบให้น้อยใช่ไหมแต่เนี่ยคนมันเหม็นยิ่งกว่าศพเน่าอีกนะผ้ากระฝันที่นำมาจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะฮะแล้วก็ห่อหุ้มวิญญาณของคนชั่วคนไม่ดีขึ้นไปตามชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องครับอัลลุสซามะบรรดามาลาอิกะก็จะถามกันเฮ้ยนี่วิญญาณใครเนี่ยคนละอย่างกันนะแล้วตกลงวิญญาณใครเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมันเหม็นอย่างนี้วิญญาณคนชั่วที่ไหนเนี่ยทำไมมันเหม็นอย่างนี้อ๋อคนนั้นลูกคนนี้ตระกูลนี้พอเวลาขึ้นไปอัลลอฮ์บอกหยุดท่านเอามันมาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนพูดยังโกรธตรัสยังโกรธว่าเอามาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมและวิญญาณก็จะต้องกลับไปสู่ร่างที่อาลัมบารซักพอวิญญาณกลับไปสู่ร่างพี่น้องครับวิญญาณน่ะรับรู้นะคือผมพูดตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิญญาณรับรู้ว่ามีเสียงเดินของคนน่ะเดินกลับไปวิญญาณจะพูดออกมาเฮ้ยพวกท่านจะไปไหนพวกเองจะไปไหนจะทิ้งฉันไว้ทำไมเดี๋ยวก่อนรอด้วยเอาฉันไปด้วยฉันไม่อยากโดนลงโทษแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนดีนะไอ้ตอนที่อยู่บนบาไม่ว่าจะเป็นคนชั่วคนดีอ่ะนะตอนที่แบกเขาเรียกอะไรโรงมานะจะเอาไปไหนถ้าเป็นวิญญาณคนดีรีบไปฝังฉันหน่อยรีบไปฝังฉันเถอะฉันอยากจะได้รับความสุขในอาลัมบัรซักวิญญาณคนชั่วบอกจะเอาไปไหนไม่ไปพอเวลาฝังไปแล้วพี่น้องครับฝังจนกระทั่งว่าดินเสมอหลุมเนี่ยมีสุนนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้หยุดชั่วขณะให้ทำอะไรอ่านดุอาตัสบีดใครอ่านดุอาตัสบีดไม่ได้ยกมือไม่มีนะเอางั้นอ่านพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมอ่าพี่น้องอ่านพร้อมกันเดี๋ยวผมนำอัลลอฮุมมะซับบิดฮุบิลกอไม่อ่านไปกับผมเลยก็ได้พี่น้องอ่านได้อยู่แล้วแหละผมเชื่ออัลลอฮุมมะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมมักฟิรละฮุวะรฮัมฮุอินนะกะอันตัลกอฟูรุรฮีมดุอาตัสบิตสั้นๆง่ายๆหมายความว่าไงโอ้อัลลอฮ์ให้เขายืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บิลกอลิซาบิติด้วยกับคำมั่นที่เขาเคยมั่นอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้นั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องครับท่านบะเราะห์บินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้ในอีกสำนวนหนึ่งคอรอชนามาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีลาจานาซะตินฟะจะลัสะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลกอบรท่านบะเราะห์บอกว่าพวกเราเคยออกไปพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปจะนาซะห์หนึ่งฟะจะละซะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลกอบรและนบีก็นั่งณกุโบร์หนึ่งวะจะลัสนาฮอละฮูและเราก็นั่งพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยนั่งล้อมท่านนบีไว้พี่น้องครับกะอันนาอาลารูอูซีนาอัตไตรเสมือนกับว่าการนั่งท่านนบีนะเสมือนกับว่านกน่ะอยู่บนหัวนั่งนิ่งเกรงว่าถ้าขยับแล้วเดี๋ยวนกมันจะบินวะฮูวะยุลฮะดูละฮูฟะกาลาอูซุบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบรซะลาซะมิรารและพอหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่มีการขุดหลุมยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนบีก็กล่าวขึ้น3ครั้งติดต่อกันว่าอะอูซุบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบริ
นบีพูดแบบเนี้ย3ครั้งอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรี3ครั้งด้วยกันทำไมนบีขอแบบนี้เพราะในอัลัมบัซซักนะพี่น้องครับการลงโทษมีไหมมีการลงโทษมีการลงโทษมีจริงและความผาสุกในอัลัมบัซซักมีจริงไหมมีจริงเราปฏิเสธไม่ได้นะครับต่อมาหะดีษอีกบทหนึ่งอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้อันนะฮูหัดดะซะฮุมอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลาอินนัลอับดะอิซาวุฎิอะฟีกับริฮิวะตะวัลลาอันฮุอัศฮาบุฮุอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าหะดีษให้กับพวกเขาได้ฟังเล่าให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อบ่าวถูกวางลงในหลุมศพของเขาแล้วเนี่ยเมื่อฝังเสร็จแล้วมิตรสหายก็เดินจากไปเขาได้ยินเสียงรองเท้าของพวกเขาหมายความว่าศพนั้นน่ะได้ยินเสียงเดินของสหายที่มาฝังพอทันใดนั้นเองเนี่ยมาลาอิกะห์สองท่านจะมาหาไอ้ช่วงที่ว่าที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะพอเวลาดินเสมอหลุมดีแล้วให้อ่านดูอาตัสบีดอ่านนานแค่ไหนประหนึ่งว่าทำแพะทำแกะหนึ่งตัวนะมาลาอิกะห์มาหาเขาพอมาลาอิกะห์มาหาเขาเนี่ยมาหาเขาแล้วก็บอกว่าให้นั่งมาปลุกให้นั่งถามนั่งนั่งท่าไหนเคยสงสัยไหมเคยสงสัยผมก็สงสัยแต่เราก็ต้องบอกว่าไม่รู้ครับนั่งท่าไหนนี่มีใครรู้ไหมล่ะคัสมาดหรือว่านั่งท่าอัตไตฮียาชี้นิ้วด้วยเดี๋ยวพอชี้นิ้วเดี๋ยวกระดิกไม่กระดิกปวดหัวอีกหรือว่านั่งท่ายืดขาไปโน่นนี่นั่นเอ๊ะนั่งยังไงพี่น้องไม่ต้องสงสัยหรอกครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องเก็บนี่มันเป็นเรื่องเก็บมาลาอิกะห์มาปลุกแล้วก็ให้เขานั่งแล้วจะถามกับวิญญาณวิญญาณนี้นะถามว่าอะไร1มากุนตะตะกูลูฟีฮาซาร์รอญูลิลิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านจะกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับชายผู้นั้นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าคำถามเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับหรือถูกถามกับคนที่ศรัทธาแน่นอนที่สุดแล้วครับคำตอบก็จะตอบได้ถามว่าศาสนาอะไรตอบได้ไหมตอบได้ครับไม่มีปัญหาเข้าใจนะใครเป็นพระเจ้าถามตอบได้ไหมได้ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมมารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านอัลลอฮุร็อบบีพระเจ้าของฉันนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องเขียนข้อความหรอกนะพี่น้องนะบางคนนี่เขียนเนี่ยเขียนไอ้ข้อความอย่างเงี้ยฮะเปลืองบางทีก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่แล้วมันแปลกนะทำไมต้องใส่ขวดยานัตไม่รู้นะอัลลอฮุอะลัมต้องถามเขาเขียนใส่ขวดยานัตหรือใส่เป็นแผ่นกระดาษเนี่ยติดมือเนี่ยกำไปอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยถามว่าเอาไปเนี่ยเอาไปทำอะไรพอเวลาที่มาลาอิกะห์มาถามใช่ไหมพอเวลาที่มาลาอิกะห์มาถามแล้วก็ให้เอาอันเนี้ยส่งให้ดูส่งให้ดูว่าอ๋อนี่มาจากสายนี้นะสายนี้นะสายนี้นะงั้นไม่ถามไม่ถามแล้วงั้นไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วเฮ้ยมีงี้ด้วยไม่ถามแล้วงั้นไม่ถามแล้วพี่น้องผมเคยพูดไปทีนึงนะเกี่ยวกับเรื่องคำถามในอัลัมบัซซักเนี่ยในหนังสือบุรดอบารดอมันจะมีข้อความ
ที่ถ้าหากว่าเขียนใส่ในจานในจานที่ว่าใบโตๆหน่อยเราเคยเห็นใช่ไหมล่ะที่พอเวลาเขาจะทำน้ำบาราดอกันนะเขาจะเขียนใส่ในจานเขียนใส่ในหม้อเขียนใส่ในนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปผสมน้ำหวานเทน้ำลงไปใช่ไหมในหนังสือบุรุษมีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าถ้าใครเขาเรียกว่าเขียนข้อความเนี้ยใส่ลงในจานเขียนไปในจานแล้วเทน้ำผ่านหรือใส่น้ำลงไปในจานแล้วก็เอาน้ำนั้นไปเทใส่แก้วแล้วนำมาดื่มพี่น้องเชื่อไหมครับหลักความเชื่อของคนต่างๆเหล่านี้เขาว่าไงถ้าตายไปแล้วนะมาลาอิกะจะไม่กล้ามาถามมาลิกาไม่กล้ามาถามหรอกมารับบุกามันนบียุกามัดดีนุกาศาสนาอะไรอัลลอฮ์คือใครใครเป็นพระเจ้าของท่านนบีมุฮัมมัดนะรู้จักไหมไม่กล้ามาถามจังแค่ไหนล่ะตัวพรนี่หนังสือบาราดอนเขียนแต่ไอ้พวกเราเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบพวกซูฟีตอริกัตเขาใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พอเวลาตายไปแล้วมาลาอิกะห์สองท่านจะมาหาเขาและจะมาถามสามคำถามด้วยกันถ้าตอบได้เอาย่อๆหน่อยนะถ้าตอบได้พี่น้องครับกูโบสจะกว้างออก70ศอกยาวออกอีก70ศอกสุดลูกหูลูกตาแหละว่างั้นเถอะและเขาคนนั้นจะมีชีวิตอยู่เยี่ยงกับคืนแรกของการแต่งงานเชื่อไหมเชื่อไหมเนี่ยเรื่องเก็บเนี่ยเชื่อไหมต้องเชื่อนะและย้ำนะครับไม่มีใครรู้เรื่องเก็บไม่มีใครรู้เรื่องเก็บนะครับบางคนนะนะมันจะมีหนังสืออีกเล่มนึงเล่มเขียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเลิกแล้วยังไม่ทันไรเลยบางคนสุดบุญละไม่เป็นไรนะอาจารย์ผมค้างกับท่านพี่น้องนะครับนั่นก็คือว่ามันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวในอัลัมบัรซักได้คือมีคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปที่กุโบสถ์และกุโบสถ์นั้นน่ะถูกฝังใหม่ๆปรากฏว่ามันจะมีรูที่มองเข้าไปในหลุมนั้นได้ก็เหลือบดูเอ๊นี่มีคนละหมาดอยู่เนี่ยพี่น้องจับใจความให้ดีนะมีคนยืนละหมาดอยู่เฮ้ยก็เลยไปถามลูกสาวของคนที่เสียว่าเอ๊ทำไมพ่อของเธอมีสิทธิพิเศษอะไรที่ไปละหมาดในกุโบสถ์ในหลุมนั้นได้ลูกสาวก็บอกอ๋อพ่อฉันน่ะนะตอนอยู่ดุนยาที่ยังไม่ตายละหมาดตะฮัจญุดไม่เคยขาดเลยละหมาดตะฮัจญุดไม่เคยขาดพี่น้องถามเรื่องเก็บอัลลัมบัรซักนี่เก็บไหมผมอธิบายมานานเนี่ยเก็บไหมเก็บเห็นไหมไม่เห็นมาลาอิกะห์จะมาจับให้นั่งมาปลุกให้นั่งเห็นไหมนั่งท่าไหนขนาดอันเนี้ยยังไม่รู้เลยนะแล้วเนี่ยพวกเดินไปเห็นรูเฮ้ยเอ้ายืนละหมาดอยู่เฉยเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เรื่องอัลัมบัรซักนี่แกรู้ได้ไงเนี่ยพี่น้องนี่อะกีดะห์ของพวกตอรีกัตที่ว่ารู้เรื่องราวในอัลัมบัรซักได้คือพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะงงถ้ามีตัวบทหลักฐานว่าถูกทรมานแบบนี้อย่างที่ผมสอนหรือถูกให้ความสบายแบบนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบกูโบสจะกว้างออกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่เราคิดได้ไหมว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับเพราะมันเป็นเรื่องเก็บไงล่ะทีนี้ถ้าคนบอกว่าเอครูฉันได้ยินครูฉันเห็นครูฉันสัมผัสได้มีจิตนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรผมบอกนี่เริ่มแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวถอดจิตสอนหนังสือ เดี๋ยวมีกายทิพย์ไปสอนหนังสือได้นี่อะกีดะห์ซูฟีอะกีดะห์ตอรีกัตนะพี่น้องนะและที่บอกว่าในหนังสือเล่มหนึ่งนั่นคือในหนังสือเล่มเขียวในหนังสือฟาดออีลุนอะมานเขียนเอาไว้ทุกวันนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องราวของอัลัมบัรซักเป็นเรื่องเก็บ
ป็นเรื่องเกบไม่มีใครรู้ได้อันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำแบบนี้จะถูกลงโทษแบบนี้ทำแบบนี้จะถูกลงโทษแบบนี้เราก็ต้องเชื่อว่าจะต้องถูกลงโทษจริงไหมจริงและถ้าอันใดที่อัลลอฮฺอันใดที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะได้รับผลบุญแบบนี้ทำแบบนี้จะได้มีความผาสุกแบบนี้ในอัลัมบัตซักคนเราเนี่ยพอตายไปแล้วไปอยู่ในอัลัมบัตซักนะพี่น้องครับถ้าตอบ3คำถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งดีกับเราหมดเลยสวรรค์จะถูกนำมาให้เราเห็นการงานที่ดีจะเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาละหมาดซะกาตฮัจญ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่หล่อเหลามาอยู่ข้างเราและอยู่ยังมีความสุขไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่ถ้าเราไม่มีการงานที่ดีเลยใครก็ไม่รู้อ่ะดำทำมึนมาเลยอ่ะหน้าขยักขยแยงจะมาอยู่ข้างเราไอ้เราก็ถามเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อไม่รู้เลยเหรอจำไม่ได้ไงนี่ไม่เคยทำฉันเลยนะเขาเรียกอะไรความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความไม่ดีนี่แหละของเองทั้งหมดข้าจะมาอยู่กับเองนู่นไปอยู่กับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่เราต้องเชื่อเพราะฉะนั้นสวรรค์จะถูกนำมาให้เห็นนรกจะถูกนำมาให้เห็นสำหรับคนไม่ดีสวรรค์สำหรับคนดีและเราจะต้องเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้สัมผัสจริงๆในอาลัมบารซักและถ้าตอบคำถามไม่ได้พี่น้องครับคอน3คำถามมานะที่ถ้าตอบไม่ได้คอนโตโตจะตีแสกหน้าเราแล้วค้อนอันเนี้ยถ้าตีภูเขาแตกมั้ยแตกแล้วหน้าเราล่ะจะเหลือเหรอนะครับเอาละนะคงเอาไว้เท่านี้ดีกว่าผมเลยเวลาแล้วอาซานแล้วด้วยนะครับวันนี้มาอัฟทีใช้เวลานานไปหน่อยนะครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์